สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของใบฟาร์มนะคะวันนี้นะคะฟาร์มจะพาไปรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งจาก 7-Eleven นะคะแป้งตัวนี้เนี่ยฟาร์มเห็นมานานแล้วเนาะนี่ตัวนี้เพื่อนๆ อาจจะแบบมีการผ่านตามาบ้างนะคะแป้งตัวนี้นะคะเป็นของ YouStar Signature Selfie Capture Me Complex Foundation นะคะเป็นแป้งที่มี SPF 25 PA บวกนะคะเราก็มาแกะแล้วกันข้างหลังนี้เขาก็เหมือนกับใช้แบบเทปซีลๆมานะคะเอาละค่ะและเราก็มาถึงขั้นตอนของการลองนะคะคือตลับแป้งข้างในเนี่ยก็เหมือนความรู้สึกเหมือนมันคล้ายๆพลาสติกนะแต่ว่าก็ไม่ดูกองแกงเท่าไหร่นะแล้วก็สีออกจะแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มปนไปทางเทาเข้มๆนะคะตลับเนี่ยเปิดเข้ามาเชียร์แวบก็จะมีแผ่นรองนะคะเป็นพลาสติกแล้วก็ด้านในแป้งเนี่ยก็จะเขียนว่าเซลฟี่นะคะโอ้ก็มีพัฟมาให้ค่ะพัฟเขาจะเป็นสีดำอ่ะเรามาลองใช้กันดีกว่าเนาะอ่ะดูจากสภาพนางหน้าตอนนี้นะคะทีนี้ฟาร์มจะลองใช้โดยที่ว่าฟาร์มไม่ได้ทารองพื้นอะไรก่อนนะข้างนี้คือก่อนจะคุยเรื่องแป้งฟาร์มขอพูดเรื่องของพับก่อนแล้วกันนะฟาร์มรู้สึกว่าพับมันแอบแข็งอะแต่ก็เกาะแป้งก็ดีนะเกาะแป้งเขาก็ดีแต่แบบความรู้สึกฟาร์มรู้สึกว่าพับมันแข็งไปนิดนึงทากันครึ่งหน้านะคะคือความรู้สึกว่าแป้งเนี้ยเขาดีนะเนี่ยดูครึ่งหน้าจะเห็นความแตกต่างเลยว่าหน้าข้างเนี้ยค่อนข้างขาวแต่ฟาร์มก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลอยจากหน้าฟาร์มเท่าไหร่หรอกว่าฟาร์มแอบทาเยอะนิดนึงฟาร์มแบบอยากให้มันแบบอยากทาจนแบบว่ามันปิดรอยของฟาร์มเนี้ยเพราะว่าฟาร์มเป็นคนที่แบบมีรอยสิวรอยกระอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วคือฟาร์มไม่ได้ใส่รองพื้นเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยฟาร์มก็อยากรู้ว่ามันจะปิดได้ถึงขั้นไหนแต่คือด้วยความที่ฟาร์มรู้สึกว่าฟาร์มทาเยอะแล้วแต่ฟาร์มก็รู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าเป็นแป้งที่เบามากเลยแล้วก็ปกปิดค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับแป้งที่แบบว่าฟาร์มไม่ได้รองพื้นก่อนเนาะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบให้ความรู้สึกบางเบามากลองขยับหน้าดูคือมีความบางเบาสบายหน้าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าฉันใช้ไประหว่างวันนี้หน้าฉันจะแบบไม่แครกไม่แตกอย่างแน่นอนนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยโอ้เห็นมานานแล้วอ่ะถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้รู้สึกว่าคงจะซื้อมาใช้นานแล้วเสียดายรออะไรเนี่ยทีนี้เราไปทาทางหน้าดีกว่านะคะและตอนนี้ฟาร์มก็ได้ไปทาทั้งหน้ามาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็พอผิวมันเริ่มแบบปรับสภาพแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความกลมกลืนไปกับสีผิวเลยนะใครที่มีผิวกลางๆแล้วก็ค่อนไปทางเหลืองอย่างฟาร์มเนี่ยก็สามารถใช้สีนี้ได้นะคะทีนี้เรามาลองดูสิว่ามันกันนะไม่เผื่อใครสงสัยว่าฉันจะทามันไปแล้วตากฝนได้ไหมประเทศไทยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าฉันอกหักร้องไห้มาฉันจะทามันแล้วจะรอดไหมนะคะไม่ใช่ว่าร้องไห้แล้วหน้าเป็นร่องร้องไห้เราจะต้องสวยอยู่นะคะว่าแล้วก็ยังหยดมันลงไปค่ะผลสรุปคือเปาคือแป้งตัวนี้นะคะพอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะกลืนไปกับแป้งเลยค่ะมันก็ไม่กันน้ำเนาะเพราะว่าพวกแป้งกันน้ำเวลาหยดไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนใบบอลเลียที่มันอยู่บนหน้านะอันนี้ก็แป้งกับ น้ำก็กลืนกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแป้งตัวนี้ไม่กันน้ำนะแล้วก็เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าพวกแป้งผสมรองพื้นเนี่ยถ้าหากว่าเอาฟองน้ำไปชุบน้ำแล้วมันจะปกปิดดียิ่งขึ้นไหนมาลองซิฟาร์มเอาฟองน้ำของเขาเนี่ยจุ่มน้ำนะแล้วก็ทาหน้าดูทาทับอันเดิมนั่นแหละค่ะ
จากการที่ได้ลองใช้แล้วฟาร์มรู้สึกว่าแป้งตัวนี้นะคะไม่เหมาะกับการเอาไปผสมน้ำนะคะคือนางเหมาะกับจะแบบว่าสวยออร่าเจิดจรัสอยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นแป้งฟาวเดชั่นมันก็ไม่ได้เข้ากับน้ำได้ทุกอันหรอกเนาะสรุปนะคะสรุปข้างหน้าเป็นอย่างนี้แล้วกันสรุปนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นแป้งที่ฟาร์มชอบตัวนึงเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างปกปิดทั้งที่เนื้อมันบางเบาแล้วก็คือไม่หนักหน้าเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่กันน้ำนะคะพอลองชุบน้ำแล้วเอามาทาหน้าก็ไม่ได้ปกปิดมากขึ้นนะคะแถมยังเป็นแบบเป็นรอยด้วยเพราะฉะนั้นก็ทาแค่ตัวนี้อย่างเดียวตอนที่มันแห้งนะถามว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหมดใช้ต่อไหมฟาร์มก็คิดว่าน่าจะซื้อมาใช้ต่อนะคะเพราะชอบเนื้อแป้งของเขาไงมันบางเบาแล้วก็ปกปิดมีในระดับนึงในวันที่แบบเราขี้เกียจแต่งหน้าเยอะคือแป้งตัวนี้ก็ค่อนข้างเอาอยู่นะคะสำหรับคนที่แบบมีรอยกะรอยสิวรอยนู่นรอยนี่นะคะโอเคดีในระดับนึงเลยค่ะยังไงก็ถ้าใครชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ไปซื้อตามมาใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ Channel ของไปฟาร์มแล้วก็แป้งเซลฟี่ตัวนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ